สวัสดีครับพ่อกับบ่าวพันธุ์พื้นเมืองอยู่แล้วครับกับทีมงานทีมงานอย่างน้อมือนี่เนาะโน้วันนี้ได้ในพันธุ์ไอ้ยังก็เนาะอันยังก็บ่อันเซฟอันอําเป็ดหลับเป็ดแซ่บนะว่าปลาอย่างนะเซฟออฟกับผมมือนี่เซฟออฟมาลาดหนูครับมือนี่มันครับมันน่ารักจังเลยพี่ครับพี่โอ้เซฟออฟแม่นนั่นลาเป็ดแซ่บเด้ครับลาหนูก็ได้พร้อมตัวมื้อนี่ได้2ตัวตัวนี้ครับมันมันโอ้ยสั่นเบิดแล้วครับผมหนาวโอ้ถึงลมถึงนี่นะครับลมเดี๋ยวเนาะทำเมนูครับมีรถไปเอาข้าวเนาะข่อยบ่มีข้าวเด้นี่ล้างครับแต่ว่าข่อยมีเมนูสำรองแบบว่าเพียบ่ได้นูก็เลยหมูครับผมอย่างกินแซ่บเรียกแม่นหมูว่ะบ่งกูอยู่ตุ๊กตมันโอ้ปลามันบ่ยอมแล้วบูไปซะก็บ่ได้ล้านหนูครั้งแรกของปีนี้เลยครับเนี่ยแล้วผมบ่เห็นหนูตัวหรอกว่าครับโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้โอ้แล้วพร้อมบ่ว่ามื้อน้ํามันน้ํามันพร้อมครับผมบ่มื้อน่ะเพิ่นเรียกโคโหมานําเออนี่มาคนบ่กวนสิจริงว่าสิไปหาบ่าวเรียกโคแล้วครับมื้อนี้พอดีเห็นอันก็ควบเข้ามาพอดีครับเป็นกองเขายิงหนูถ่าเซฟนะดีอยากได้บรรยากาศที่แล้วครับผมตู้ล้มหนาวพร้อมสั่นเบิ่งแล้วมือก็สั่นอยู่ในวิ่งไปหุ่นหน้าคว่ำใต้หวยมันต้นมันต่องจังเม็ดเลยอยู่นี่อีกคนพวกเขาบอกลงไปคนคนกล้าไปกว่องได้ร้อนหน้าคว่ำคนหนึ่งก็จะวัดหกไปแต่น้ำคือบกลงไว้เห็นปะไม่หวยนะบกวัดหรือบกหรือว่าแห้งว่าลองหวยนี่แห้งครับว่าลองหวยนี่ได้ช่วยทำเบาเดี๋ยวมึงไปรอดตุ้มไก่นี่ทางสีอยู่นี่พอแล้วพอแล้วจะเฝ้าไปหลายแล้วรอบนย่างกันบ่ก็ย่างกันไหมเบาหนุ่มมาเลยเนาะเบาหนุ่มเนาะนี่เพิ่นน่ารู้มาหั่งอยู่ดิเดี๋ยวเพิ่นก็มาดีแล้วมาเป๊กน้ำข่อยข้าวนึ่งเพิ่นก็ไปตลาดมาไปรอดหนูจะเข้าก็ด้วยพูดแล้วเพราะดังนั้นยุ่นทางพวกมันทีนี้แม่นเพิ่นบ่ไหนทีนี้มาพอดีมาล่ะมาๆพี่เห็นว่าผีผลงานนี่คุณเอาไว้ทั้งคุณเด้อเฮ็ดอาวุธไปนี่นี่แหละนี่สีบเนาะอยู่สระบุรีหากินปลาไหลว่าพี่หากินหนูเด้บาดปลาไหลตัวโล่3โล่3ขีดไงโว้เท่าไหร่นี่ได้ตังค์บ่เอาเฮาเบ็ดย้อนโอ้โหเขาก็เฮ็ดเบ็ดโฟมแหละซื้อมือเออเบ็ดปลูกเบ็ดโฟมเสียกันหมดเลยเสียกอย่างมิสลินหมดเลยเห็ดตัวขาดนี่เละเหมือนเขาอบน้ำยาหนุ่ยคุณหนุ่ยหนุ่ยกวางนี่นี่ตัวบักนี่นี่นี่มองหาอะไรวะฮะมองลายนี่อยู่บ้านหนึ่งเป็นยังเขาอยู่ตัวย้อนนี่หน้ามีช้างนี่ที่ว่างไหนไม่หน้ามีไก่เขาจำเขาว่าอยู่เขามาที่ได้หน่อยแต่ไอ้กระลำนี่ปีน้ำมะกรูดอยู่ทางด้วยบริษัทสองโลกขวบถึงโมงเลยกูเราเที่ยงของตัวมาสุกยุ่นด่วนเที่ยงมีสางไม่ใช่บางที่เสพคนวายจะเฝ้าลงมาเขาอ่อนท่านตัวยุ่นเลยนี่ของเราไม่ถึงของตัวหัวข้างหลังอ่อนมันถึงกว่ารถไทยตานน้ำขึ้นไปใหญ่ฝุ่นยางแอบโอ้โหแม็กแม็กเป็นพวกกว้างหัวเจ้าเฮือไม่ได้กว้างเลยล่ะมันสีข้อมูลพร้อมไปเยอะไม่หล่อนว่าขนาดเทเสียสามสั้นผมได้หนึ่งข้างหลังไงเย็นขนาดครับผมเป็นอุ่นเลยเสียก็ได้หนาวก็หนาวกว่าด่วนนะดื่มเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวย่างออก
เงียบอีกแล้วเย็นเลยว่าว่าย่างเลยยึดเลยดึงดูเลยนั่นว่าดูเลยก็จะมือเศร้ายังงานกระโดดกว่างไปสามทีกว่างก้นเต็มอีกตึงเนาะนี่แหละครับการล่ารู้ของปีนะครับการนี้เว้ยถ้าอยู่เอาแม็กท่านของแข็งมากมันอยู่เป็นคนช่างห้ามมีคนช่างพร้อมพี่ไก่เปียกอย่าเครื่องเดียนพยาบาลเสื้อผ้าเดลเสียผมว่าหายแล้วเห็นหายแล้วว่าอะไรบ่วงกับว่าถือผมไม่บ่วงไปร้อยเลยบ่วงหายเนี่ยโอ้ยคอยว่าคอยว่าอยู่บ่วงเจ้าอยู่ว่าไปลืมข้าวโอ้ยเงือกว่าอย่ามาหาสั่งได้ไปหาได้กินบ่ทันบัดบ่มันว่าทันได้อยู่ว่าได้มื้อใดสิมาให้ดอกติสั่งกันก่อนบ่ไหวอย่าไปหาพี่ใดก็บ่ได้เกียติเอาไตมันกวางม่วนเฮือนได้ไปปล่อยบุมน้ําในบ้านไงอีบ่ไหวบุมเนาะมึงได้หลายบ่ได้ไปกูแล้วบ่เซาโอ้ยกูไหวน่ากล้าโอ้ยแต่มันกวางที่กูโตแม่ไปเดี๋ยวได้โล่งนี่แหละครับเมนูสำรองกันพาดเรียกว่าได้หนูไม่เก่าไปเจ้าเล่นเนาะกันพาดกันพาดความดีเยอะยิ่งตุ๊กเกียร์อยู่เป็นไงนี่ทั้งกระเพาะทั้งหูครับผมทั้งหนูโอ้ยนักเกียร์คุ้มมากเนาะเฮ้ยยิ่งเหมือนอยู่แล้วว่าไปเฮ็ดบันไดขึ้นย่างดีเนี่ยมึงได้สั้นเฮ้ยนี่ตัวปลายมีดเฮ็ดมึงเหยียบไหมข้าวพอดีเฮ็ดตัวแค่เป็นคันโอ้ยได้การหันเซฟไปกองเขามึงต้องบอกขืนยากลงยากใช่ความเดียวบอกเลยเพราะว่าสิเอฟซีถามหาจะเซฟบ่เห็นดุดแล้วบ่เห็นครับครับมันแท้เพิ่นอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ป่าอ้อยคือเก่าผมเลาะยิ่งหนูยางก็ไปหาเพิ่นเหยียดโอ้เมื่อกี้เพิ่นไปยังก็เนาะไปเลี้ยงกล้วยเพิ่นไปตัดหญ้าให้งัวให้กล้วยมีคนมาให้ไปอันนี้นะครับนี่นะครับกับอยู่กับทีมงานโอ้นี่ครับนายพันในการเล่นมือนี่มีแต่คนในคนเท่ๆนะครับมือนี่เบิ่งดีๆเด้อครับเท่ทุกคนเด้อหลับตาเบิ่งเอาเด้อผมก็ได้เนี่ยเมนูกันพลาดก็คือเครื่องกระเพาะทั้งหูครับผมพอดีมาได้โลนึงเนี่ยขาดอยู่เบาเล็กโคอยู่ครับเดี๋ยวมืออื่นมือไม้เดี๋ยวพอกันแท้ๆสิไปฮับเอาเพิ่นมาโตล้มหนาวกันนี่แหละเดี๋ยวตอบตอบนู้นตอบเนี้ยนู้นนี่แหละครับบ่แม่นเราเฮ็ดแต่หลับอําเป็ดแสบเด้อครับเพิ่นสิมักหมูครับพี่น้องมักส่วนนั้นกระเพาะก่อนก็ได้ก็ยังได้บ่โอ้แล้วแต่แล้วแต่เซฟเลยครับผมนี่ครับผมก็ได้พริกลาบครับผมพริกลาบเนื้อมาหมักมันสิเป็นมันสิหอมกลมกล่อมหรอกใส่ห่วงผมเนี่ยกูไม่ฟังทั้งโอ้โหมันจะเปียกนิดนึงโอ้ยนี่ครับเบิ่งถุงเสียบพี่เขาครับว่าเบิ่งถุงก็ได้ครับลมมันพัดหนาวทั้งนี้ขึ้นรถครับขึ้นรถหลายเสียบหลายขึ้นรถไปเลยก็บ่ก็จัดก้อยเด็กจักมือทะเวก็ดีคักไว้อยู่กันหอมพี่น้องหอมแล่นรถข้าวเดียวประมาณชั่วโมงนึงเออมีหมูของไว้อีกด้วยเดี๋ยวป้าไปเรียกโคเข้ากันเออนั่นล่ะจัดก้อยเด็กยิ่งหนูครับผมจัดบดเด็กหรอกว่าสองถุงก็ได้กินแล้วบ้านใหม่บ้านใหม่ชอบไม้หั่นย่างกับหอมเหรอครับบ้านหอมมะแค้นไหมไม่ที่อย่างที่ถามเบาเจ๋อเลยมันคือหลายกิโลนึงอยู่สองโลนะโอ้โหหอมดีว่ะหอมครับหอมหอมหน่อยย่างนี่ก็หอมหลายใส่กุ้งกลับ
นะครับผมจะเอาต้นเอาพันธุ์มันมาปลูกกูเลยอันในมากาเองคุณว่าเดี๋ยวมันจิกกลมกลมเองครับผมจิกหอมครับมันส่วนหูแต่ส่วนหูส่วนกระเพาะกับกระเพาะปีนี้มันบ่นตาไวมันบ่โอนมันสาบหกยินตัวก็หนูตัวนี้ให้ในภาพเพิ่นเมียเฮ็ดกินรอดเดี๋ยวผมเพราะผมมีเมนูสำรองอยู่แล้วนะบริยากกับผมพ่อได้ซิมปิ่งหนูซื้อครับตัวนึงก็โอเคแล้วมึงบากันไหมแต่ว่าหันออมออมย่ำไหนก็อยากไปกินน้ำยูไอ้ยังเหมือนมันมัดนี่แหละต้นเฟี้ยงเลยเพราะว่ามันเปียกดีอยู่อืมครับบรรยากาศบ้านหน้าตั้งจากไปเอาเนื้อมาแล้วกลับมาเมื่อสู่บรรยากาศก็เก่าคือเก่าแหละครับผมครับพบปากยองหนาตัวรอเฮ็ดแก้วหมักกอกครับผมเล่นประแดกแก้วหมักกอกพี่คงพี่พี่ตัวเองบ่ายลืมไปวันไม่สุดที่เก๋ตัวกลางนี่ครับบรรยากาศโอ้ปีกหนูเข้าไหมได้แล้วนี่นี่ครับปิ่งหมูอพลเซฟไซเรียบร้อยเดี๋ยวปิ่งหมูผมยังละโอเคอยู่เดี๋ยวมันสุกๆๆจักหน่อยครับผม